งานนี้เรียกว่าคลิปพ้นพิษซะแล้วนะคะเมื่อนายภัยบุญนิติตะวันเลขาธิการพักพลังประชารัฐเตรียมฟ้องกล่าวรูดทั้งหมาแก่ดนายเอกมหาสวัสดและรักษาการผู้ในการเอ็มคอดนะคะหลังจากมีการแช์คลิปลับลุงบ้านป่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเรียกร้องค่าเสียหาย50ล้านบาทแล้วก็เตรียมจะจ่อชงเรื่องนี้ให้กับกสทชในการระงับการออกอากาศรายการดังกล่าวด้วยค่ะ นายไพบุญนิติตะวันเลขาธิการพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่มีการนำเสนอคลิปหลุดเสียงหลงบ้านป่าโดยบอกว่าในสัปดาห์หน้าตนจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับไดาดายดาเอกมหาสวัสดิ์ผู้จัดรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์รักษาการผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์ช่อง 9M 컷ต่อสารอาญาในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนื่องจากประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นเสียงของตนทําให้เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดชังและคลิปเสียงดังกล่าวมีที่มาที่ไปไม่ชอบด้วยกฎหมายจากกรณีที่นายดนายได้นำคลิปเสียงเผยแพร่ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย i n s i ซต์ไทยแลนด์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9เมื่อวันที่11กันยายน2567ที่ผ่านมานายภัยบูลบอกด้วยว่านอกจากนี้จะยื่นฟ้องนายดนายเอกมหาสวัสดิ์ผู้จัดรายการ ฟ้องรักษาการผู้มนวยการใหญ่และสถานีโทรทัศน์ช่อง 9M คอดต่อสารแพ่งเรียกค่าเสียหายจำนวน50ล้านบาทในวันที่16กันยายนนี้นายภัยบูลบอกว่าจะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมมนาคมแห่งชาติหรือกอสอทชเพื่อให้ตรวจสอบการกระทำของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9M คอต ที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงซึ่งมีที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเพื่อขอให้กสทชมีคำสั่งให้สถานีโทรทัศน์ช่อง 9M t ระงับการออกอากาศรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ตามมาตรา37แห่งพรบรประกอบกิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรทัศน์ด้วย